สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำ Factory Reset นะครับการคืนค่าเดิมเป็นค่าเดิมจากโรงงานนะครับของ Line 6 HD300 นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ yeah! นะครับอันนี้คือหน้าตาของ Line 6 Pod HD300 นะครับวิธีการทำ Factory Reset นะครับตอนแรกเอาปลั๊กออกก่อนนะครับแล้วก็กดที่ Channel A ค้างไว้นะครับก่อนเสียบปลั๊กอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เท้านะฮะผมไม่ถนัดนะฮะเพราะผมต้องถือกล้องด้วยนะฮะแล้วก็เสียบนะครับเสียบนี้เข้าไปอันนี้กดนี้ค้างเลยนะครับเสียบเข้าไปไฟก็จะขึ้นฮะคราวนี้จะขึ้นว่าต้องการรีเซ็ตหรือไม่นะฮะคราวนี้กดปุ่มนี้นะครับ Preset กดไปทีนึงครับมันจะถามอีกว่าชัวร์ไหมกดอีกทีนึงครับอันนี้มันจะค่อนข้างหลากหลายขั้นตอนนิดนึงนะฮะเพื่อนๆต้องค่อยๆดูนะครับมันซับซ้อนนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนถึง 100% นะครับผม 100% แล้วคราวนี้มันก็จะขึ้นว่าให้กด Channel D นะครับกด Channel D ก่อนนี่คือตัวนี้นะครับ Channel D กดไป1ทีก่อนฮะกดแล้ว1ทีนะครับมันก็จะให้เปิดแบบว่าที่มันเหมือนเราใช้วาล์วอะครับกดจิกลงไปนะครับตรงนี้1ทีฮะคราวนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปเขาบอกให้ทำแพดเดิลเนี่ยให้กดต่ำสุดฮะอย่างนี้นะฮะแล้วกด Channel D 1ทีคราวนี้ทำแพดเดิลให้เป็นกดลงไปสุดนะฮะแล้วกด Channel D 1ทีนะครับคราวนี้มันจะขึ้นเลข127มานะครับแล้วกด Channel D ทีงอีกครั้งนึงนะครับเพื่อทำการขั้นตอนสุดท้ายฮะคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลากหลายขั้นตอนมากฮะตัวนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ทีแล้วกันนะครับโอเคอันนี้มันจะเป็นชั้นแบงค์1A นะครับแล้วก็65เครดิตอันนี้คือถ้าเป็นนะเพื่อนๆมาโหลดมาหน้าจอนี้แสดงว่าทำถูกต้องแล้วนะครับผมทวนให้ทีอีกทีนึงนะครับคราวนี้ผมจะทวนให้1ครั้งนะครับตอนแรกเพื่อนๆนะฮะยังไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับเพื่อนๆกดตัว Channel A ค้างไว้ก่อนนะฮะกดค้างไว้เลยแล้วก็เสียบไฟนะครับปุ๊บมันก็ถามว่าจะให้รีเซ็ตไหมนะครับแล้วก็กดตัวนี้1ครั้งนะครับแล้วมันก็จะถามอีกทีว่าต้องการรีเซ็ตไหมก็กดอีก1ครั้งรวมกันเป็น2ครั้งนะครับคราวนี้เครื่องก็จะวิ่งปุ๊บๆๆตั้งแต่ 1% ไปยัน 100% นะครับแล้วคราวนี้เครื่องมันก็จะให้กด Channel D 1ครั้งปุ๊บเพื่อเป็นการยืนยันว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปแล้วนะกดปุ๊บแล้วก็มากดจิกตัวนี้ครับเหมือนกดใช้วาล์วนะครับกดแรงๆเลยปุ๊บแล้วคราวนี้นะครับก็กดแพทเทิร์นเนี่ยให้จุดต่ำสุดนะครับแล้วกด Channel D อีก1ครั้งแล้วก็กดอันนี้ไปสูงสุดแล้วกด Channel D อีก1ครั้งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นว่าเลขเป็นเลข127นะครับแล้วกด Channel D ปิดท้ายอีก1ครั้งครับเป็นอันใช้ได้นะครับขั้นตอนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองค่อยๆดูนะครับแล้วก็ลองทำตามดูนะฮะเอาละฮะก็ได้เห็นวิธีการทำ Factory Reset ของ Line 6 Pod HD 300กันแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้